ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยบอกท่านผู้ชมว่าต้องค่อยๆแล้วก็ฟังความทั้งสองด้านเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟนะครับมีชาวบ้านแห่งหนึ่งไปซื้อบ้านหรูอยู่พื้นที่หนึ่งที่นนทบุรีนะแล้วปรากฏแล้วก็มาร้องนะครับบอกว่ามีเสียงของการละหมาดเสียงค่อนข้างดังเสียงดังมากจนเกินไปจนเธอเนี่ยมีอาการต้องไปหาหมอเพราะนอนไม่หลับด้วยเหมือนกับรบกวนแบบนี้ด้วยทีนี้อยากให้ฟังบางช่วงว่าความดังที่เธอมาร้องเนี่ยมันดังประมาณสักเท่าไหร่อย่างไรมันรบกวนจริงหรือไม่ลองฟังบางช่วงบางตอนดูก่อนครับท่านผู้ชมลองประเมินด้วยวิจารณญาณของท่านแต่ละท่านดูไม่อันนี้เราเคารพเรื่องของหลักศาสนาอยู่แล้วนะคะใช่ครับใช่ครับต้องเข้าใจเรื่องนี้ด้วยดังมากดังค่อยอันนั้นค่อยว่ากันไปแต่ว่ามีทั้งช่วงกลางวันแล้วก็มีทั้งช่วงกลางคืนที่ผู้เสียเขาอัดชุดนี้เอาไว้ด้วยเป็นคลิปผ่านลำโพงของมัสยิดแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่บางกรวยและไซน้อยนนทบุรีอยู่ใกล้ๆกับโครงการหมู่บ้านแห่งหนึ่งแล้วจุดที่ถ่ายเนี่ยเป็นช่วงท้ายหมู่บ้านซึ่งอยู่ห่างจากมัสยิดราวประมาณสัก1กิโลเมตรได้นะครับเสียงก็ค่อนข้างดังตามที่ท่านผู้ชมประเมินส่วนตัวนั่นแหละนะครับคุณทะนันรินและคุณณัฐพลลูกบ้านของหมู่บ้านเนี่ยเขาเปิดใจเขาบอกเขามาซื้อบ้านที่นี่ประมาณสัก2ปีนะครับก่อนตัดสินใจซื้อเข้ามาดูโครงการก่อนแต่ช่วงที่เซลล์นัดเข้าไปดูบ้านแล้วก็มีการตรวจสอบในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะว่าใกล้กับมัสยิดเนี่ยนะครับตอนนั้นก็ทราบแหละว่ามัสยิดมีการละหมาดผ่านเครื่องขยายเสียงแต่ว่าตอนนั้นไม่ดังขนาดนี้สองปีก่อนไม่ดังขนาดนี้ก็เลยตัดสินใจซื้อบ้านแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่ได้ประมาณสักสองปีแต่เธอบอกว่าช่วงหลังเนี่ยมัสยิดเริ่มติดลำโพงเพิ่มขึ้นเสียงก็จะดังมากขึ้นกว่าเดิมแล้วที่ผ่านมาถ้าดูตามเวลานี่นะครับมีการเปิดเสียงของการละหมาดทั้งวันวันละห้าเวลาเริ่มตั้งแต่ตีสี่ถึงหนึ่งทุ่มนะครับทำให้ส่งผลกระทบต่อครอบครัวของเธอและก็ลูกบ้านคนอื่นๆด้วยโดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กเล็กและผู้สูงอายุเพราะว่าเสียงดังจนหลายบ้านไม่สามารถพักผ่อนได้คุณธนรินทร์บอกต่อว่าที่ผ่านมาเคยร้องไปยังอบต.ก็มีการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นแต่ก็กลับมาดังเท่าเดิมตอนนี้อย่างที่บอกนะเธอไม่ได้ต้องการให้ยกเลิกการละหมาดนะครับเพียงแต่ว่าขอให้ลดความดังลงไปอีกสักนิดได้ไหมครับตีสี่ตีห้าหกโมงไปเรื่อยๆจนกระทั่งหนึ่งทุ่มสองทุ่มทุกวันวันละห้าชั่วโมงซึ่งเวลาละหมาดครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะดังประมาณสามนาทีถึงห้านาทีโอเคมันไม่ใช่ว่าละหมาดไม่ได้ก็คือเราเข้าใจในศาสนาว่าเขาจะต้องมีการละหมาดอยู่แล้วซึ่งเราเคารพในศาสนาของเขาแต่ว่าเราแค่อยากจะให้การที่ละหมาดเนี่ยไม่ต้องออกลำโพงได้ไหมคือละหมาดอยู่ในห้องอะไรในมัสยิดอย่างเงี้ยค่ะที่แบบเหมือนเวลาพระของศาสนาพุทธสวดมนต์ก็โอเคก็อยู่ในกุฏิปกติไม่ต้องแบบสวดออกลำโพงนี่ครับขณะที่อีกท่านหนึ่งคือคุณณัฐพลนะผู้ร้องบอกว่าเสียงละหมาดที่ดังเกินไปคุณณัฐพลบอกว่าเคยเหมือนกันในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วก็วัดระดับเสียงคุณณัฐพลบอกว่าสูงถึงประมาณ80เดซิเบลนะครับทั้งที่อยู่ห่างจากจุดขยายเสียงเกือบ1กิโลเมตรก็บอกตามตรงว่าค่อนข้างได้รับความเดือดร้อนกับการใช้ชีวิตส่วนตัวเครียดจนนอนหลับไม่ได้ทุกวันนี้ต้องไปหาคุณหมอจิตแพทย์แล้วก็ใช้ยานอนหลับด้วยจึงจะสามารถพอนอนหลับได้ครับอย่างเคสของผมก็คือผมนอนประมาณตีสองเพราะว่าทำงานดึกตีสองก็ได้นอน2ชั่วโมงได้ยินเสียงละหมาดแล้วพอได้ยินเสียงละหมาดก็นอนต่อไม่ได้มันไม่หลับก็เลยต้องกินยานอนหลับมาตลอดมันก็ทำให้เสียสุขภาพก็แย่ลงเรื่อยๆจริงๆเสียงไม่ใช่เกี่ยวกับเสียงละหมาดแต่ถ้าเป็นเสียงรบกวนทั้งหมดมันทำให้การพักผ่อนของเรามีปัญหาครับเนี่ยครับอย่างที่บอกไปเป็นเรื่องละเอียดอ่อนทั้งสองท่านทุกบ้านทุกคนเคารพในศาสนาอยู่แล้วนี่ครับแต่เรื่องเสียงเท่านั้นเองคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดก็บอกตรงกันแหละครับเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนจริงแล้วก็เข้าใจด้วยว่าชุมชนแห่งนี้ตั้งมาก่อนที่โครงการบ้านจะมาสร้างหมู่บ้านอันนี้ทราบที่มาที่ไปยอมรับแล้วลูกบ้านก็ไม่ได้ต่อต้านแล้วก็ไม่ได้เรียกร้องให้มัสยิดยกเลิกการละหมาดด้วยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าขอให้ลดเสียงลงเพื่อหาจุดกึ่งกลางให้กับทั้งสองชุมชน
สามารถอยู่ร่วมกันได้มากที่สุดครับไม่อยากให้ไปมองว่าใครมาก่อนมาหลังนะเพราะว่าการมาก่อนไม่ได้แปลความหมายว่าเราจะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดแต่คนมาที่หลังก็ต้องเคารพในขนบธรรมเนียมประเพณีที่เขาไม่อยู่ดั้งเดิมด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าจุดกึ่งกลางของมันคืออะไรผมว่าจุดกึ่งกลางมันวันนี้ถ้าพูดแล้วได้ยิน1กิโลเมตรผมว่ามันก็ดังไปนิดนึงนะตอนแรกเนี่ยผมยังเข้าใจว่าบ้านเนี่ยอาจจะอยู่ติดกับมัสยิดมั้ยแต่ว่าถ้าบอกว่าอยู่ห่างกันกิโลนึงเนี่ยผมว่าอาจจะต้องพูดคุยเพื่อลดโทนเสียงลงนะครับคุณเอกภพบอกนะครับว่าเดี๋ยวจะเข้าไปพูดคุยเจรจากับโต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิดที่นี่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยเพื่อหาทางออกก็เนี่ยแหละครับจุดตรงกลางดีที่สุดเคารพซึ่งกันและกัน